เล่นบอคิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเล่นบอคิวชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มากับพี่มีหยกอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่มีหยกวันนี้พี่มีหยกกับพี่ไมค์ก็จะมารีวิวแพ็คใหม่ที่เข้ามาในโทค่าโบก้ากันแพ็คนี้นะทุกคนก็มีชื่อว่า Love Y2K นี่นะคะโทนสีเขาก็จะเป็นโทนสีม่วงแบบนี้เลยโอ้โหเป็นแบบว่าธีมกาแล็กซี่กาแล็กใจเวอร์ใช่แล้วทุกคนราคาแพ็คนี้ก็อยู่ที่79บาทเท่านั้นโอเคงั้นเราจะไม่รอช้านะจ๊ะไปดูในบ้านกันดีกว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาบ้านมาลงกันก่อนแต่ว่าพี่หมีจะเอาบ้านลงตรงไหนดีงั้นพี่หมีขอเอาลงตรงนี้ละกันทุกคนเราก็จะหาบ้านเลยนี่ราคาก็ไม่แรงด้วยนะนี่บ้านนี้เลยสร้างมาแล้วบ้านสีม่วงสีพาสเทลของเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนี่นะคะทุกคนแล้วก็มาอยู่กันในบ้านแล้วโอ้โหนี่แล้วเราก็จะมีตุ่มกดตรงนี้ด้วยค่ะไหนลองกดซิโอ้มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกระจกที่แบบมีสีสันขึ้นมาห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่2เนาะจะบอกว่าใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะมีโซนระเบียงด้วยนะคะสามารถเปิดปิดประตูได้ถัดมาห้องที่3นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้เลยก็จะเอาไว้ทำห้องน้ำหรือแบบห้องอาบน้ำอย่างนี้ก็ได้ห้องต่อไปห้องนี้นะคะจะบอกว่าชอบมากๆเลยมันก็จะมีบันไดให้เราขึ้นไปแบบว่าชั้น2นิดๆหน่อยๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระจกกั้นแบบนี้เลยโดยรวมห้องก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่านี่ทุกคนห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนนะคะเขาก็จะให้ที่นอนมา1อันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสายลุงข้างหลังต่อไปเรามาดูโต๊ะข้างเตียงกันเขาก็จะให้สีเขียวอันนึงแล้วก็อันนี้เป็นสูงๆนะอันนี้โต๊ะใส่ลุงทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนพรมนะคะทุกคนนี่อันแรกก็จะเป็นแบบว่าผีเสื้อผีใจบัตเตอร์ไฟมาแรงงานตัวบัตเตอร์ไฟนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าลายวัวแต่ว่าจะเป็นวัวสีม่วงต่อไปเรามาดูชั้นกันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นแบบที่มันมี3อันนะแล้วก็มีไฟข้างล่างด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นล็อกเกอร์แบบเล็กๆส่วนอันต่อไปก็จะเป็นล็อกเกอร์แบบอันเดียวนะคะทุกคนรวมๆก็จะมี3อันถัดมานะคะก็จะเป็นชั้นวางของแบบติดผนังอันแรกนะจ๊ะอันแรกก็จะเป็นชั้นกาแล็กซี่กาแล็กใจจะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนาะแล้วส่วนอันนี้ก็จะแบบห้อยเสื้อผ้าได้ด้วยเก๋เวอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหมุดนะคะทุกคนสามารถห้อยของได้เหมือนกันจะมีหลายสีเลยเนาะสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเขียวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตู้เก็บของแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะ Apple Cabinet หรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วส่วนอันต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นรูปภาพเองอันแรกก็จะเป็นรูปภาพโปสเตอร์เล็กๆเอาไว้ติดผนังแบบวัยรุ่นวัยใจอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ไมค์คาราโอเกะนะรวมๆก็จะมีแค่2อันนั่นเองต่อไปเรามาดูส่วนห้องน้ำกันนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นฝักบัวสีกาแล็กซี่กับโถส้วมกาแล็กซี่นั่นเองแล้วก็จะมีอ่างล้างมือสีกาแล็กซี่อีกส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่มันแบบไหลย้อยอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เราไปดูอันต่อไปกันเถอะโซนของใช้ในห้องน้ำนะคะก็จะมีถังขยะสีกาแล็กซี่อีกหนึ่งแล้วก็โอ้โหเครื่องซักผ้าสีกาแล็กซี่ก็คือสวยมากโดยรวมนะคะสำหรับโซนห้องน้ำก็จะมีประมาณนี้เลยถัดมานะคะโซนห้องครัวอย่างแรกก็จะเป็นตู้เย็นโอ้โหดูสีเขาสิพี่มีกิตเตอร์อยู่ข้างในด้วยอ่ะทุกคนถัดมานะคะเราก็จะมาดูโซนเก้าอี้กันนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นแบบว่าเก้าอี้อันน้อยๆนะคะซึ่งมีกลมๆข้างหลังด้วยส่วนอันที่2ก็จะเป็นเก้าอี้สีเขียวแบบนี้เลยสีเขียวอือส่วนอันที่3นะคะเขาก็จะให้มาเป็นเก้าอี้สีกาแล็กซี่อีกแล้วส่วนอันสุดท้ายนะคะเขาก็จะให้มาเป็นสีเขียวอือนั่นเอง
ถัดมาเราก็จะมาดูโซนโต๊ะกันบ้างนะคะอย่างแรกที่เขาให้มาก็จะเป็นเคาน์เตอร์สีม่วงแบบนี้เลยอย่างต่อมาก็จะเป็นโต๊ะวางพื้นนะคะอุ๊ยอันนี้สวยนะต่อไปเขาก็จะให้โต๊ะสีกาแล็กซี่อีกแล้วทุกคนก็คือบ้านนี้คือธีมกาแล็กซี่ทั้งหมดเลยอ่ะเรามาดูโซนอาหารกันบ้างอันแรกนะคะเขาก็จะให้มาเป็นซอสมะเขือเทศแต่เป็นสีม่วงนะอันต่อไปก็จะเป็นมาม่าครับนี่น่ากินมากๆถัดมาก็น่าจะเป็นขนมนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาแกะอุ๊ยอะไรอ่ะเยลลี่แท่งๆอ่ะทุกคนเหมือนชูโรสเลยอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะอู้มันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ขนมเบงๆอ่ะเธอเคยกินไหมฉันเคยสิฉันชอบกินมากๆเลยแหละแต่กินทีไรก็ฟันดำตลอดเลยฮ่าฮ่าต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นสีเลี่ยวนะทุกคนวู้สีเลี่ยวหลากสีอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยโอริโอแต่ห่อเขาจะเป็นสีม่วงวิเหมือนจริงโอริโอเหมือนไอติมโอริโอที่อยู่ในเซเว่นเลยอะทุกคนส่วนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะแบบวู้มีสอดไส้สตรอเบอรี่ด้วยอะทุกคนน่ากินมากๆอันต่อไปเยลลี่หรอก็เป็นเยลลี่สีลุงนะวิทุกคนอันนี้น่ากินมากเหมือนของจริงเลยที่มันเป็นเยลลี่สีลุงแบบแผ่นๆหน้าเข้าสู่โซนน้ำกันนะคะทุกคนจากที่เห็นก็คือมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นโอ้ทุกคนดูดิมันเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้สีเขียวๆว่ามันเหมือนน้ำชูกำลังเลยอะทุกคนแบบเวลากินเหนื่อยๆงั้นเรามาดูเคาน์เตอร์ทำอาหารดีกว่าค่ะทุกคนเขาก็จะให้มา1อันเท่านั้นก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของใช้ในครัวเนาะอย่างแรกนี่ทุกคนก็จะเป็นแก้วแบบว่ารูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดมากเป็นสีฟ้าถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกนะคะต่อมาก็จะเป็นถ้วยสีชมพูอันต่อไปก็จะเป็นแก้วรูปหน้าตาเอเลี่ยนส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไมโครเวฟสีม่วงนั่นเองต่อไปเรามาดูโซนห้องนั่งเล่นกันค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็จะเป็นโซฟาสีลุงอันที่สองก็จะเป็นโซฟาแบบยาวๆสีกาแล็กซี่อันต่อไปก็จะเป็นโซฟาแบบอันน้อยตะมุดตะมีน่ารักสีม่วงส่วนตรงฉากกั้นนี้นะคะอันนี้ก็คือชอบมากๆเลยเนาะอย่างแรกก็จะเป็นที่ห้อยๆนะคะเหมือนแผ่นซีดีแล้วก็เอามาห้อยๆแบบนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นฉากกั้นแบบว่าเป็นกระจกอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวๆแล้วก็จะมีแบบอันสั้นให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่ห้อยอีกแล้วค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะมาดูโซนของกระจุกกระจิกกระจุ่มกระจิ่มกันนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นหมอสีเขียวแล้วก็เป็นลูกเต๋าที่ทอยได้ด้วยอันต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลสีเงินส่วนอันที่4นะคะก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะน่าจะไว้แบบตั้งโชว์นะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนี่บอกเวลาได้ด้วยตอนนี้ก็คือเวลาจริงเด้อนี่อันนี้ก็คือกล่องใส่ของสีฟ้าค่ะทุกคนต่อไปก็คือตะกร้าสีชมพูเองเราก็มาดูโซนต้นไม้กันบ้างนะจ๊ะวิอันแรกก็คือเก๋มากเป็นแบบว่าต้นไม้ห้อยๆนะคะเหมือนอยู่ในยานอวกาศเลยต่อมาก็จะเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้นะคะวิอันที่3ทุกคนดูดิน้องน่ารักมากเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะต้นอะไรปากหม้อปากหม้อฉันก็ไม่รู้สิแต่ฉันรู้จักแต่ต้นไม้กินคนน่ะอย่างสุดท้ายของห้องนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นไฟนั่นเองอันแรกก็จะเป็นไฟแบบเหมือนพระจันทร์เต็มดวงอันนี้ก็คือโคมไฟเอเลี่ยนอย่างต่อมาก็จะเป็นไฟ LED สีชมพูแบบนี้เลยนะคะก็คือหน้ายิ้มมุมสามเหลี่ยมปากสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีไฟห้อยๆลายผีเสื้อนะคะไฟ LED แบบเส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นยาวแล้วก็เส้นเล็กเอ้ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยง่ะนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูอันต่อไปก็คือเป็นไฟระยงระยางนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟสีกาแล็กซี่ค่ะทุกคนต่อไปก็คือโคมไฟที่ติดผนังนั่นเองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟดิจิตอลอู้ดูดิเปิดมาก็จะเป็นพวกแบบรูปดาวต่างๆนะคะอุ๊ยเก๋อันนี้เก๋มาก
ก็จะมีโคมไฟตั้งโต๊ะสีชมพูนะคะอุ๊ยอันนี้น่ารักเดี๋ยวจะได้ใช้แน่นอนอันนี้อุ๊ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอย่างสุดท้ายของแท้นะคะมันเหมือนเป็นแท่งไฟอุ๊ยอันนี้สวยเป็นแท่งไฟที่เหมือนในคอนเสิร์ตเลยอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องเล่นเกมกันบ้างดีกว่าอย่างแรกของห้องเล่นเกมนะคะทุกคนก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อันนี้เลยก็เป็นสีม่วงแล้วก็แบบมีกงมีเกมข้างในมากมายเลยทุกคนอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเครื่องแฟกอันนี้น้องๆ น่าจะไม่ทันกันเนาะเขาก็จะมีแบบพวกโทรศัพท์นะคะแล้วก็ให้เราแบบว่าแฟกออกมาเป็นกระดาษได้ด้วยหรือว่าตรงนี้มันเอากระดาษมาใส่อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะทุกคนนี่อุ๊ยดูสิมีรูปหัวใจรูปหัวจงรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปสีเขียวอือที่เราสามารถปรินท์รูปออกมาได้เลยเหมือนโพลารอยอันต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นจอยเล่นเกมนะอันนี้ก็จะเป็นตู้เล่นเกมเหมือนกันทุกคนคือน่ารักมากๆอันนี้นะคะก็คือโทรศัพท์นั่นเองสมัยเก่าแก่เวอร์เวอร์อันนี้พี่ชอบจะเป็นโทรศัพท์ Y2K สีฟ้าซึ่งตอนแรกโทรค่าเขามีเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาออกมาเป็นสีฟ้าส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะพี่มีเป็นจอยเกมเหรอใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพวงกุญแจอันเล็กๆแล้วก็เล่นเกมข้างในได้ด้วยต่อด้วยลำโพงสีชมพู Y2K Y2J เวอร์โอ้โหถ้าใครอยู่ในสมัยก่อนก็จะเจอลำโพงแบบนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็ไอ้รูปจักรเย็บผ้านะคะอันนี้ดูดิทุกคนอันแรกก็คือเวอร์วังมากจะเป็นกระดานนะคะบอร์ดซึ่งเราสามารถเขียนได้ด้วยนะมีสีทั้งหมด3สีด้วยกันแล้วก็ลบได้ด้วยวิอันนี้เก๋อันนี้ชอบอันนี้นะคะก็จะเป็นพัดลมสีฟ้าจิ๋วๆน่ารักมากๆส่วนอันสุดท้ายของอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องทำอะไรอ่ะพี่หมายเครื่องนี้นะคะก็ไว้สำหรับประดิษฐ์ของต่างๆซึ่งในเกมโทค่านะคะเขาก็จะมีเครื่องนึงอยู่แล้วนี่ที่จะเป็นสีทองๆแบบนี้เลยเนาะซึ่งทำงานเหมือนกันเลยนี่เขาก็จะแบบประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาตามที่เรากดเลยโซนออกกำลังกายนะคะเขาก็ให้มาชิ้นเดียวนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสกูตเตอร์ทุกคนแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนหนังสือนั่นเองเรามาดูอันแรกกันดีกว่าอันแรกก็คือแบบเป็นหนังสือสีชมพูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตลายหัวใจสีม่วงส่วนอันนี้ทุกคนมันไม่ใช่กระดาษธรรมดานะเราต้องลองกดดูนี่เราต้องลองกดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบขยะเกี่ยก่ายที่พื้นอันต่อไปน่ารักมากๆเลยทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเขียนนี่โคตรน่ารักอ่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับหนังสือ4พาร์ทเทลนะคะทั้งหมด2เล่มด้วยกันจะมีสีม่วงกับสีฟ้าแล้วก็โซนสุดท้ายที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นโซนวอลเปเปอร์เนาะซึ่งโซนข้างนอกบ้านเนี่ยทางเกมเขาไม่ได้ให้มานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนสีแรกก็จะเป็นสีพื้นสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นแบบพื้นกระจกพื้นสีม่วงอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะกาแล็กซี่กาแล็กใจงั้นเรามาดูวอลเปเปอร์ผนังกันดีกว่าค่ะทุกคนอันแรกก็จะเป็นลายกระเบื้องสีฟ้าอันต่อไปก็จะเป็นลายกระเบื้องแบบสีขาวๆเทาๆนะต่อไปก็เป็นสีม่วงแล้วก็สีม่วงพาเทลลายหัวใจค่ะน่ารักมากๆอันต่อไปก็จะเป็นสีม่วงลายดาวสีลุงเป็นแบบอนาโคเทคโนโลยีอะไรแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์โดยรวมทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยน้องๆชอบอันไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกพวกพี่ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพวกพี่ๆก็จะมาแต่งบ้านให้น้องๆดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกพี่ด้วยบ๊ายบาย